ทีนี้วันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับเอสกันตพงมาถึงอสมท.ส่วนหนึ่งก็น่าจะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ตรงข้ามห้องแต่งหน้าเราอะห้องรับรองเราเนี่ยนะก็โอ้โหหมดสติกลางงานไปเมื่อ9พฤษภาคมปีที่แล้วก็จะปีงแล้วเนี่ยนะฮะก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรงอาการโคม่าหยุดหายใจไป40นาทีรักษาตัวไป3เดือนวันนี้มาอสมท.สัมภาษณ์กับเราเอสบอกตอนนี้มีแยกเป็น2ส่วนใช่ไหมคือการสมองกับร่างกายทางด้านร่างกายเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเกือบ 100% แล้วนะคะแต่เรื่องของทางสมองยังไม่เต็มร้อยเพราะนอนไปนานทำให้ความทรงจำหายไปเกือบทั้งหมดค่ะเหลือประมาณ 20% ครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเล่าว่าบางเรื่องเนี่ยจำได้บางเรื่องจำไม่ได้นะฮะและบางเรื่องต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนเด็กเริ่มเด็กแรกเกิดนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยถึงขั้นจำชื่ออาหารก็ไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้ครอบครัวเนี่ยต้องเปิด YouTube แล้วก็สอนให้รู้ในวิธีการต่างๆให้นะครับนี่เอสยอมรับบอกแรกๆแหมรับสภาพตอนแรกๆที่รับตัวเองได้นะว่าสูญเสียความทรงจำต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็มีอาการท้อเหมือนกันยังตัดพ้อว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับตนก็พยายามใช้ธรรมะนำทางให้มีวิธีคิดที่ดีขึ้นและปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้ต้องฟังเสียงของคุณเอสนะคะว่าเขาต้องสอต่อสู้กว่าจะมานั่งคุยกับเราตรงนี้ขนาดไหนเชิญฟังค่ะเรียกว่าไม่เชื่อเหมือนกันว่าผมจะไม่ใช่แค่ฟื้นไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตด้วยซ้ำเพราะความจริงหยุดหายใจคือ10นาทีคือเสียชีวิตของผมหยุดไป40นาทีตอนความจริงตอนหยุดหายใจตอนนั้นก็คุณแม่เล่าให้ฟังว่าพยาบาลทุกคนก็โทรมาแล้วเจอก็คือร้องไห้แล้วทุกคนร้องไห้คือเหมือนต้องเตรียมบอกญาติๆแต่ทำไปทำมาดันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเกิดมีการกระเทือนนะฮะทางสมองทางอะไรแต่ว่ารอดมาได้อะไรเงี้ยครับซึ่งคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรระหว่างร่างกายกับสมองถ้าร่างกายนี่ก็คือกลับมาผมว่าเกือบ 100% แล้วสมองก็แบ่งเหมือนกันถ้าสมองหมายถึงว่าการใช้ชีวิตในประจำวันตั้งแต่หายป่วยออกมาเนี่ยโอเคผมว่าเกือบ 100% แต่ถ้าถามว่าสมองสามารถจำเรื่องในอดีตได้มั้ยแทบจะไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยน้อยมากถามว่าท้อไหมตอนในโรงพยาบาลน่ะมันแค่รู้สึกท้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอพูดคุยก็รู้ตัวเองประมาณนึงว่าไม่เหมือนเดิมมากๆจำอะไรไม่ได้เลยอาหารก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ลืมจำพูดภาษาไทยไม่ได้ทุกคนต้องพยายามพูดแต่ภาษาอังกฤษก็รู้สึกประมาณนึงแต่พอออกมาจากโรงพยาบาลเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่าไม่เหมือนเดิมจริงๆนี่อาการเมื่อก่อนคือพยายามนั่งดูย้อนญาติๆให้ดูคลิปแล้วก็ย้อนแล้วรู้สึกโอ้ใช่จริงๆป่วยหนักจริงๆตอนนั้นอย่างเงี้ยคือก่อนผมป่วยเนี่ยคือคุณภรรยาหน้าที่หลักคือดูแลคุณลูกผมคือหน้าที่โอเคหรอกเองนอกเราทำงานเขาดูแลคุณลูกมีแม่บ้านมีอะไรแต่ตอนนี้พอผมป่วยปุ๊บป่วยหนักแบบว่าเขาก็ต้องดูแลคุณลูกแล้วตัวเขาเนี่ยเขาก็มีความชอบของเขาเขาก็มีงานอะไรของเขาเหมือนกันที่แบบพยายามติดต่อเขามาตลอดแต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคพาสก่อนแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะเริ่มทำมันเลยรู้สึกว่ามันแอบตอนแรกผมรู้สึกน้อยใจว่าทำไมเป็นความยากจังเลยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ก็พอมานั่งคิดได้ว่าไม่มีใครที่ควบคุมได้เห็นใจเขาไม่เห็นใจอยู่แล้วเสียใจกับความที่มันเกิดขึ้นแต่เขาเป็นคนที่แข็งแรงคือเขาผมไม่แน่ใจตอนผมป่วยตอนผมสลบคอร้องไห้หรือเปล่าแต่ว่าเราเจอหน้าเขาว่าเราก็รู้สึกได้ว่าท้อเขาก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าไม่มีร้องไห้ไม่เคยมีร้องไห้เขาค่อนข้างเป็นคนแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แบบว่ามานอนค้างด้วยเลยคุณแม่นี่มานอนค้างด้วยเลยแล้วก็มีญาติญาติที่มานอนค้างแล้วก็มีแบบว่าโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมีแบบว่าต่างคนต่างมาดูแลมานอนค้างนอนเฝ้าคือญาติญาติทุกคนผมรู้สึกแบบดีใจที่เราเกิดมาในครอบครัวนี้ที่ทุกคนแบบว่าไม่ทิ้งเราเวลาที่มีปัญหาอะไรเงี้ยนี่คือปาฏิหาริย์จริงๆแล้วก็ขอบคุณเอสด้วยนะที่วันนี้มาเยี่ยมมาเยือนที่ช่อง9กด30ของเรานะครับ